Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side. สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านและผู้ที่สนใจในระบบเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับก็มาชมบรรยากาศการติดตั้งระบบเครื่องเสียงกลางแจ้งของรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับคือรีสอร์ทที่ไร่ในดำสมรมฟาร์มนะครับที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับกำลังจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมการจัดระบบเครื่องเสียงนะครับของรีสอร์ทที่ไร่ในดำนะครับฟาร์มจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆสวนผึ้งนะครับอำเภอบ้านขานี่ก็มาดูบรรยากาศรีสอร์ทกันก่อนนะครับว่าดูดีขนาดไหนไร่ในดำนะครับที่นี่มีข้าวมันไก่เบตงของในดำนะครับท่านย้ายถิ่นฐานนะครับแกเป็นคนที่สงขลาหาดใหญ่นะครับก็มาทำมาหากินมาเรียนหนังสือในกรุงเทพขายข้าวมันไก่ตั้งแต่สมัยเรียนรามจนมีเงินก็เคยเปิดร้านอาหารแถวๆสวนหลวงนะครับคนดังๆที่เล่นดนตรีที่อยู่ร่วมวงกันมาก็จะมีอย่างดาวคำมินอย่างนี้ครับก็เป็นอดีตลูกวงของแกนะทุกวันนี้แกก็ได้ลากรุงเทพนะครับย้ายถิ่นฐานมาปักหลักปักฐานอยู่ที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับกับที่ทาง10ไร่นะครับ10ไร่มาซื้อที่นี่แล้วก็มาทำปักหลักปักฐานทำรีสอร์ททำฟาร์มไก่นะครับเอาไก่มาจากเบตงมาเพาะพันธุ์ที่นี่แล้วก็โอ้โหปลูกต้นไม้สมุนไพรทุกชนิดเลยนะในฟาร์มนี้ไก่ก็เป็นไก่จากเบตงแท้ๆนะครับเลี้ยงไก่เองนะครับนอกจากเลี้ยงไก่แล้วก็ทำข้าวมันไก่เบตงของนายดำเนี่ยมีชื่อแล้วก็อร่อยที่สุดในพื้นที่นะครับข้าวมันไก่เบตงนายดำนะที่ราชบุรีเข้าเรื่องของเรานะครับเรามาเพื่อจะเสร็จระบบเครื่องเสียงในรีสอร์ทนะครับเพิ่งยังไม่เปิดนะครับยังทำไม่เสร็จรีสอร์ทยังทำไม่เสร็จคาดว่าจะเสร็จในเดือน2เดือนนี้ตอนนี้ก็เสร็จระบบเครื่องเสียงแล้วนะครับเนี่ยเวทีเขานะครับเวทีเขาเป็นแยกหลังต่างหากอยู่ที่ลานหน้าลานกลางเต็นท์นะครับเอามาดูนะครับเป็นเวทีดนตรีสดนะเพราะว่าแกเป็นนักดนตรีนะครับที่เล่นมานะดูแลเป็นวงแบ็กอัพของสมัยอยู่กับดาวคำมินแกเป็นคนสร้างมาเองนะชุดนี้ก็จะเป็นชุด2x2นะครับ 2x2 ใช้เบสซับเบส15นะครับตัวนี้เป็นฟอนต์นะครับมีฟอนต์1ตัวนะครับบนเวทีมีฟอนต์1ตัวแล้วก็มีดอกกลางแหลม15นะครับเป็นของ PR นะครับน่าจะเป็นโปรพัดนี่แหละเนี่ยเรามาดูนะครับตรงนี้เป็นตู้ซับเบส15สูตรไหนก็น่าจะเป็นสูตรกระแทกหลังหรือว่าสูตร W นะผมดูแล้วไม่ได้เปิดดูนะครับเสียงก็ออกมาดีมากนะครับรองรับคนประมาณที่มาพักนะครับคือแกรีสอร์ทนี้จำกัดความจุไว้ที่30คนนะครับ30คนก็เน้นคุณภาพในการรับรองแขกนะครับในการมาเที่ยวเป็นทีมเล็กๆนะครับมีเวทีดนตรีสดสามารถขึ้นร้องเพลงเล่นดนตรีได้บรรยากาศเขาก็ดีมากนะครับอยู่ข้างอ่างเก็บน้ำนะครับมีอ่างเก็บน้ำสาธารณะมาดูเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็โอเคนะครับเนี่ยประกอบด้วยแรกบนที่สุดเป็นไฟนะครับแล้วก็มีครอส EQ ไมลอย Power Amp 2ตัวนะครับตัวบนก็ใช้ขับเสียงกลางแหลมนะครับตัวล่างก็ใช้ขับเสียงเบสนี่เป็นชุดสำหรับร้านอาหารเลยนะครับ2x2 เนี่ยเป็นชุดสำหรับดนตรีสดดนตรีโฟกซองสำหรับเล่นไม่เกิน5ชิ้น4ชิ้นหรือเล่นเดี่ยวนะครับก็แกก็เป็นอดีตนักดนตรีเก่าเป็นแบ็กอัพเข้ามาก่อนนะครับอยู่ในกล่องชุดพร้อมใช้ก็แนะนำพวกเรานะครับสำหรับการเริ่มต้นหรือว่าผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับลงทุนประมาณนี้นะครับประมาณคุณภาพแพงไม่แพงนะครับประมาณ 4-5 หมื่นเนี่ยแพงไม่แพงอยู่ที่คุณภาพของตู้แล้วก็อุปกรณ์เครื่องปรุงนะครับ Power Amp ยังไงก็ได้ให้มันขับได้นะดอก15นี่450วันนี่ก็เป็นวัตต์เต็มๆนี่ขับได้อย่าง
เต็มอิ่มเลยครับไม่ต้องไปกังวลใช้ดอกใช้ power amp 2,000 วัตต์ 1,000 วัตต์นะสิ้นเปลืองเปล่าๆนะเนี่ยบรรยากาศตกแต่งดีนะครับมีเครื่องดนตรีพร้อมแขกก็สามารถที่จะเล่นกีตาร์ได้เลยนะครับท่านมีเครื่องดนตรีบริการด้วยนะให้แขกได้พักผ่อนกันนะครับวันหยุดนะครับใครจะมาเที่ยวราคาถูกๆกางเต็นท์นะครับมีค่าบริการมีเต็นท์บริการนะครับมีเต็นท์บริการมีห้องพักนะครับส่วนตัวมีห้องแอร์แล้วก็มีห้องบรรยากาศถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของอำเภอบ้านคานะครับเป็นอำเภอใหม่ๆน้องใหม่ของจังหวัดราชบุรีมีแหล่งน้ำนะครับบรรยากาศโอ้โหอากาศที่นี่นะใครได้สัมผัสนะหน้าร้อนเนี่ยอยู่สัตหีบพัทยาตับแลบเลยนะครับมาที่นี่โอ้โหกลางคืนหนาวครับหนาวกลางวันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับราชบุรีนาทีนี้ชายแดนพม่าเนี่ยเขียวชอุ่มชุ่มชื้นหัวใจน่าเที่ยวนะครับอันนี้ก็พามาดูบรรยากาศการลงทุนเครื่องเสียงขนาดเล็กในร้านอาหารนะครับบรรยากาศการลงทุนนะครับเน้นบรรยากาศลงทุนในระบบเครื่องเสียงเพราะว่าเราอยู่ในวงการเครื่องเสียงกลางแจ้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งขนาดเล็กนะครับเพราะว่าเอามาตั้งที่ศาลาดนตรีหน้าลานกลางเต็นท์พอดีเลยหน้าลานกลางเต็นท์เป็นสถานที่พักผ่อนนะครับของคนทำงานนะครับแวะมานะครับที่อำเภอบ้านคาไร่นายดำนะครับมาเห็นลูกไก่2ตัวอยู่หน้าข้าวมันไก่เบตงนายดำเนี่ยก็อร่อยที่สุดนะครับนายดำทำเองฝีมือดีนะครับขนมจีนแกงไตปลาแกงใต้เนี่ยมาโผล่ที่ราชบุรีนะครับตอนนี้สุดยอดอาหารขอเชิญเลยนะครับท่องเที่ยวกันนอกจากนั้นก็มาพักผ่อนร้องเพลงสนุกสนานแล้วก็นอนกินบรรยากาศกันนะครับไม่ต้องกลัวฝนนะครับมีอาคารนะมีอาคารถ้าฝนตกก็ยกเต็นท์เข้าอาคารเท่านี้ก่อนนะครับฝากไว้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับมีอะไรดีๆเราก็นำมาฝากกันนะครับมาแสดงให้ดูนะครับสวัสดีครับผมWay, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side